สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะขอหวยเพื่อนพี่น้องชาวด้อมแฟนคลับนะครับก็มาแล้วล่าสุดนะล่าสุดเลยนะพี่แจ็คเรานะแจ็คแฟนฉันก็ไม่กักนะนะฝันนะครับฝันว่าถูกหวยรางวัลที่1 22ใบเลยนะหวยรางวัลที่1 22ใบแล้วก็ฝันว่าลูกคากิช่วยพ่อเนี่ยเอาละมีละมีเริ่มมีใบเริ่มจะมีใบมีแบบเขาเรียกว่าเป็นนิมิตอันดีนะเดี๋ยวต้องมีเลขเด็ดอะไรนะครับอันนี้ครับช็อตนี้ครับอันนี้จากส่วนของ Trading News เนาะใน TikTok ใน Insert ช็อตนี้นะครับคอหวยเนี่ยห้ามพลาดเลยนะว่าแจ็คแฟนฉันเนี่ยพี่แจ็คเราเนี่ยเล่าความฝันนะบอกลูกคากินะลูกรักช่วยพ่อด้วยนะอันนี้ฝันมาเป็นนิมิตแล้วเพราะนั้นเลขก็จะอยู่ตรงไหนจะใบ้อยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนส่วนของความคิดเห็นกันหน่อยแล้วเรื่องของแคปชั่นด้วยนะครับต้องบอกว่าคอหวยห้ามพลาดกันนะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานผมได้นำเสนอเนาะที่เขาดูที่มือน้องคากินะครับก็มีเลขอยู่ไม่กี่ชุดด้วยกันนะมี41มีแล้วก็05ด้วยผมไม่รู้ว่าจะมีเลขอื่นที่เขากำลังเตรียมไว้อยู่นะว่ามันแต่ละคนไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับผมเองที่มองไว้เนี่ยจะเป็น41ไม่งั้นก็05เพราะ05ก็เยอะเลยเยอะค่อนข้างเยอะนะที่ข้อหวยก็ เล็งกันไว้อยู่นะครับล่าสุดนะครับตรงนี้เนาะก็เนี่ยอย่างที่บอกนี่แหละคือก็ฝันนี้เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นนิมิตเนาะที่เขาไม่ได้กักเลยนะครับแล้วก็พี่แจ็คเราเนี่ยก็ได้บอกอีกว่าขอให้ฝันเป็นจริงด้วยนะก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจุดที่จะบอกไปตรงไหนว่าจะเป็นเลขที่แบบเชื่อมแล้วก็เล็งได้แบบจุดแม่นที่สุดนะแต่มันเป็นนิมิตแล้วนะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความเห็นกันหน่อยนะมีคนบอกนะครับในเลข05เนี่ยเยอะเลยแต่บางคนบอก2052 22ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวขออภัยครับ22นี่22ใบแต่205เนี่ยไอ้ตัว2ตัวนี่05นี่เยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนน้องชาด้อมเลือกเลขไหนกันบ้างนะครับ205เนี่ยเยอะเลยนะบางคนก็บอก122มั้ยเพราะว่าบอกในตัวเลข22ใบ22ใบนี่100กว่าล้านนะ132ล้านนะครับการที่ใครจะถูกรางวัลกว่า20เป็น10 20ใบเนี่ยโอ้มันเป็นความที่แบบโชคใหญ่มากๆนะยิงก็เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะที่เขาถูกหลายใบนะครับเป็นร้อยกว่าล้านนะมีผ่านมาก็หลายเคสแล้วนะโอ้กลายเป็นเศรษฐีไปเป็นโอ้คนมั่งคั่งเลยนะครับก็เป็นโชคของเขานะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนพี่น้องชาด้อมเพื่อนพี่น้องคอหวยของชาวด้อมด้วยแฟนคลับด้วยบอก205บ้าง22บ้างรอบนี้มาละเมื่อวานนี้บอก4105เอ้ย05นี่มีนะผมว่าเริ่มเห็นความชัดนะเดี๋ยวอีกนิดนึงเนี่ยใกล้วันที่16นะครับเดี๋ยวจะชัดเดี๋ยวก็จะค่อยๆขัดเกลาอีกทีนึงนะไม่รู้ว่าอะไรจะชัดสุดนะแต่05เนี่ยบางคนบอก510ก็มีแต่นิดนึงนะส่วนใหญ่จะ22นะ722ก็มีโฟกัสตรงนี้ไว้กันครับ05กับ22นะผมรู้สึกได้แล้วตรงนี้แหละไม่05ก็22เนี่ยอันนี้อยู่กันช่วงกลางระหว่างจะถึงวันออกรางวัล นะก็นับไปนะ16ตอนนี้วันที่8นะก็ครึ่งทางนะเดี๋ยวอีก8วันเนี่ยก็จะต้องบอกว่าถึงเวลาละต้องเลือกใครเลือกได้กลับเลขได้ก็ว่ากันไปนะรับโชคกันใหญ่ๆปังๆนะครับ
เอาเป็นว่าภาพรวมตอนนี้นะมี05กับ22นี่ชัดเลยนะครับเพราะว่า22ใบที่พี่แจ็คเราฝันเนี่ยก็คือบอกตรงตัวก็บอก22ใบฝันว่าถูกหวยรางวัลที่1 22ใบเงี้ยนะ132ล้านผมคูณดูแล้วนะ6ล้านคูณดูอันนี้ตัวเลขคูณปกตินะก็132อันนี้มองอย่างนี้นะอันนี้ผมคูณสดๆเลยเมื่อกี้ผมคูณไปแล้วก็22ใบคูณ6ล้าน132ล้านนะแล้วหักลบภาษีอะไรมันไม่นับคือตรงนี้คือเอาเป็นเลขกลมๆก่อน132อันนี้ผมมองไว้ส่วนหนึ่งนะครับมีใครเห็นเหมือนกันไหม ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าชวนชักจูงแล้วใบหวยอะไรเกินไปนะครับก็พอเหมาะเรามันแลกเปลี่ยนความเห็นกันป่ะเดี๋ยวเราไปตอนอีกส่วนของแคปชั่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพูดยังอินเสิร์ตเสียงด้วยเนาะที่พี่แจ็คเราได้บอกเรื่องความฝันนะครับเดี๋ยวมาฟังพี่แจ็คพูดนะครับนะแจ็คแฟนฉันเราฝันว่าถูก22ใบรางวัลที่1เนี่ยโอ้132ล้านเลยนะครับเมื่อคืนได้ข่าวว่าฝันดีมากเมื่อคืนฝันว่าถูกหวยลอตเตอรี่22ใบแล้วก็ค่อยๆเปิดในฝันนะแม่ค่อยๆเปิดว่าแบบเลขมันตรงกับไอตัวตรวจในมือถือหรือเปล่าปรากฏก็ไปตรวจปึ๊บแล้วตรงมันขึ้นว่ายินดีด้วยถูกรางวัลที่1 22ใบรางวัลที่1เลยนะใช่ๆแล้ววันนี้วันเกิดกับพี่คะเนศด้วยถือว่าเป็นเรื่องเกิดที่ใช่แล้วก็เดินทางมาที่ทำบุญด้วยวันนี้มาที่พม่ากับพี่บนดาวอาจารย์ด้วยแล้วก็พี่ทีมงานเรื่องอะไรไปขึ้นในฝันไม่ได้ขึ้นแล้วก็ตื่นแล้วก็แบบขอให้ฝันเป็นจริงใช่จำเลขอะไรนะมี2อ่ะมี2 0 5อะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนได้ข่าวว่าฝันดีมากมาแล้วนะ2 0 5อะไรประมาณนั้น2 2เนี่ยผมนี่132เนี่ยเอาเลขนั้นคูณเป็นเงินรางวัลก็สุดแล้วแต่ใครจะถนัดเลขไหนนะจะชอบถูกใจเลขไหนก็ว่ากันไปครับก็มันหลากหลายเลขด้วยกัน22 05 132ก็หลักๆโฟกัส3ชุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็เล็งเลยล่ะหมดแล้วก็49นะใครกลับบ้างนะครับ94นะก็รับกันเพียบเลยนะเยอะมากนะครับได้รางวัลกันบางคนได้เป็น10ใบนะครับบางคนได้เป็นเยอะเลย10กว่าใบบ้าง5ใบบ้าง2ใบ3ใบ4ใบนั่นก็อยู่ที่โชคของใครแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันนะครับโชคดีก็รับทรัพย์ใหญ่นะก็มั่งคั่งได้เลยนะใครโชคดีรางวัลที่1 นะครับบางทีซื้อ2ตัวไปถูก3ตัวแทนนะมันเป็นโชคนะผมก็เคยถูกครั้งหนึ่งนะซื้อท้าย2ตัวไปถูกข้างหน้าแทนรับเยอะกว่า2ตัวไปหน่อยหนึ่งบางคนไปลงหวยอันนั้นนะไม่พูดดีกว่านะไปลงไม่ใช่ของรัฐบาลก็อันนั้นเข้าใจก็รับทรัพย์ใหญ่ก็มีเยอะแยะเลยแต่แล้วอันนี้พูดถึงรัฐบาลหวยรัฐบาลก็ตามนี้เลยนะครับรับทรัพย์กันปกติขอบคุณครับชมคลิปนี้นะเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีนะมีอะไรมาพูดคุยกันอีกนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับชมครับ